เศรษฐาแจงต่างชาติถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์คอนโดเช่าระยะยาวไม่ได้ซื้อขายขาดทุกประเทศก็มีการเมือง23มิถุนายน2567ถึง 16:41 นาทีเศรษฐาแจงต่างชาติถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์คอนโดเช่าระยะยาวไม่ได้ซื้อขายขาดทุกประเทศก็มีชี้คนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ 51% เมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่23มิถุนายน67ที่บริเวณจุดก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีการแก้ไขกฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้75% ได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยใช่หรือไม่ว่ามีอยู่2เรื่องโดยมีข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่1คือการเช่าระยะยาวซึ่งมีกฎหมายอยู่แล้ว30ปีเป็น50+50แต่เราคิดว่าถ้าทำเป็น99ปีจะดีกว่าซึ่งไม่ได้เป็นการซื้อขายขาดในทุกประเทศเขาก็มีให้เช่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการถือครองคอนโดของชาวต่างชาติในการออกเสียงจาก 49% เป็น 75% ตรงนี้ต้องลงรายละเอียดนิดนึงคือคนที่มีสิทธิ์โหวตให้นิติบุคคลทำอะไรต่างๆได้ก็อยู่แค่ 49% แสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ 51% แต่การขึ้นจาก 49% ไปเป็น 75% ซึ่ง 26%ตรงนี้เป็นส่วนที่เกินมาจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงโหวตอะไรได้เพียงแต่เข้าไปอยู่อาศัยได้เท่านั้นเองเมื่อถามว่าแต่มีเสียงวิจารณ์เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าคงไม่ได้กระทบอะไรเพราะเรื่องที่เราจะเช่าระยะยาวก็มีอยู่แล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้โครงการลักษณะนี้เคยถูกพับไปรอบหนึ่งแล้วรัฐบาลนี้อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเข้าใจว่าเรื่องที่ถูกพับไปเป็นเรื่องขายที่ดินอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าซึ่งเราไม่ได้เสนอตรงนี้เข้ามาฮัลโหลดาราลีฐานัทน้ำตาลทิพนารีขนลุกร่วมงานบุ๋มปนัดดาตั๊กณภัสกรข่าวอัปเดตวันที่23มิถุนายน2567 9:49 นาทีฮัลโหลดาราลีฐานัทน้ำตาลทิพนารีพระนางซีรีส์ลอเลสทนายเดือดถึงกับขนลุกได้ร่วมงานกับ2นักแสดงตัวพ่อตัวแม่ตั๊กณภัสกรบุ๋มปนัดดาน้ำตาลทิพนารีลีฐานัทดอกจันเล่นซีรีส์ลอเลสทนายเดือดกับตัวพ่อตัวแม่ตั๊กณภัสกรและบุ๋มปนัดดาทําเอาลีฐานัทและน้ำตาลทิพนารีถึงขั้นขนลุกลีตั๊กน้ำตาลเล่าว่าประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะบวกกับวิชาที่เขามีทางด้านการแสดงเป็นอะไรที่โหเข้าฉากด้วยแล้วขนลุกฝั่งลีก็ไม่ต่างกันทั้งสองคนเก่งมากค่อนข้างเทพเวลาที่เข้าฉากกับเขาผมประหม่าบ่อยมากทุกครั้งที่แม่บุ๋มองลงเวลาที่ยังไม่แอคชั่นเขาจะยิ้มหัวเราะแต่พอแอคชั่นปุ๊บหน้าเขาเป็นคนละคนเทพของเทรลีบุ๋มดอกจันทุ่งหมดหน้าตักเปิดตัวบริษัท MDA Entertainment CEO สุดหล่อไมธิรัตน์ประเดิมซีรีส์แวมชวนนักแสดงตัวท็อปมาร่วมงานเจฟซาเตอร์เบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองลุกอิชิคาว่าเฟิร์สฉลองรัตน์นิ้งชัญญา CEO ไมธิรัตน์เจ้าตัวเล่าว่าขายบ้านขายรถหญิงก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่แต่ก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคาดหวังไว้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโปรมาขนาดนี้ต้องดูแล้วล่ะ
เฟิร์สเบกกี้ไมเจฟนิงดอกจันประกาศถ่ายทำซีรีส์ดราม่า HBO Original A Night of the Seven Kingdom แล้วที่เมืองเบลฟาสต์ไอแลนด์โดยซีรีส์ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องสั้น The Head Knight เรื่องราวหนึ่งศตวรรษก่อนเหตุการณ์ในเกม of Thrones วีรบุรุษที่ไม่น่าจะเข้ากันได้สองคนเซอร์ดังกันเดอะทอลอัศวินผู้ไร้เดียงสาแต่กล้าหาญและเอกนายทหารตัวจิ๋วเดินทางไปทั่วเวสเทอร์รอสเรื่องเกิดในยุคที่ตระกูลทาแกเรียนยังครองบัลลังก์เหล็กและความทรงจำเกี่ยวกับมังกรตัวสุดท้ายโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ศัตรูที่แข็งแกร่งและอันตรายที่รออยู่มีนักแสดงใหม่ฟินเบนเน็ตเบอร์ตี้คาวเวลแทนซิ่งครอฟอร์ดแดเนียลอิงและแซมสปรูเอลมานีมานะเดอะมูฟวี่ผู้กำกับนันทพลและสองนักแสดงฤทธิ์วิชยพงศ์กับโอ๊ตสุรศักดิ์ดอกจันได้เลิกดีเอ็นคอร์คอร์ปอเรชั่นทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์มานีมานะเดอะมูฟวี่ไปแล้วที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีฝีมือกำกับของนันทพลกมุฏฐวนิชนำแสดงโดยฤทธิ์วิชยพงศ์เอี่ยมสะอาดพระเอกเลือดใหม่จากช่องเจ็ดสีสยามโมสยาภาสิงชูและโอ๊ตสุรศักดิ์โชตินวัฒน์วางโปรแกรมได้ดูกันวันเด็กปีหน้าเลยนะเด็กๆสยามโมสยาภาชูศักดิ์อัจสุดารัตน์พูดเท็จปมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ชี้เป็นหน้าที่ส.ส.ร.คิดระบบการเมืองวันที่23มิถุนายน2567 14:34 นชูศักดิ์สิรินินท์อัจสุดารัตน์เกยุราพันธ์พูดเท็จปมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เป็นความจริงชี้เป็นหน้าที่ส.ส.ร.คิดระบบเมื่อวันที่23มิถุนายน67นายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.ให้สัมภาษณ์เปิดประเด็นว่าเพื่อไทยเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกระบบส.ส.บัญชีรายชื่อให้เหลือเพียงแค่ส.ส.เขตทั้งหมดเพื่อเอาชนะพรรคก้าวไกลก.ก.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราต้องการจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ก็ต้องให้ส.ส.ร.เป็นคนวางว่าระบบเลือกตั้งควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่พรรคการเมืองหรือใครจะเป็นคนไปคิดว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้กันเองไม่เช่นนั้นจะมีส.ส.ร.ไปทำไมฉะนั้นเรื่องที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดจึงไม่มีมูลความจริงอะไรทั้งสิ้นตนเป็นคนดูเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ก็ไม่เคยมาคิดเช่นนี้เมื่อถามว่าการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเปิดประเด็นแบบนี้มองว่าเป็นการดิสเครดิตพรรคพท.หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าจะดิสเครดิตส.หรือไม่ก็ไม่รู้แต่เป็นเท็จไม่เป็นความจริงเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรต่อหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าชี้แจงตรงนี้ก็จบแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรคนเขาใช้วิจารณญาณดูได้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเขาฟังตนแล้วเขาควรจะเชื่ออย่างไรตนไม่อยากไปตำหนิติเตียนใครแต่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง